กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมารถ4ล้อห้ามเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางยกระดับวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎกระทรวงซึ่งกำหนดความเร็วในทางพิเศษมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดความเร็วทางยกระดับสำหรับรถประเภทต่างๆดังนี้รถยนต์4ล้อไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากกว่า 2.2 ตันและรถโดยสารที่มากกว่า15คนไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโรงเรียนรับส่งนักเรียนไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับกำหนดความเร็วระดับดินในทางพิเศษไว้ดังนี้รถยนต์4ล้อไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากกว่า 2.2 ตันและรถโดยสารที่มีจำนวนคนมากกว่า15คนไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโรงเรียนรับส่งนักเรียนไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิเช่นด่วนแต่ชื่อถ้าวิ่งได้แค่80จะเสียเงินขึ้นไปวิ่งข้างบนเพื่อเป็นต้น